กับใครจะต้องเจอกับใครหรือว่าภายภาคหน้าจะเป็นยังไงโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนึ่งท่านที่เคยไปดูดวงที่ประเทศพม่ากับพิงเนาะเดี๋ยวพี่ปุ๋ยลองเล่าประสบการณ์เพราะว่าเก่งในการจับผิดเก่งในการใช้วิจารณญาณนะหนูขอความคิดเห็นคนที่หนูรู้สึกว่าหนูเคารพนิดนึงอะค่ะว่าเจ๊เคยไปดูแล้วรู้สึกยังไงก็เจ๊ไปดูตอนนั้นก็คือไปดูกับแต่ไม่ไปดูกับมาดูอีทีเนาะตอนนั้นดิฉันเนี่ยขึ้นไปแบบฉุกระหุกมากเป็นตัวเสริมเขาครบแล้วแหละ5คิวในวันนั้นคือมีบุญเนี่ยก็เรียกคิวไฟไหม้ดิฉันเป็นคนที่เข้าไปวันคนที่6แล้วพอขึ้นดูฟรีด้วยใช่พอขึ้นไปเซตคุยกับเขาคือ face to face อย่างเงี้ยถ้าถามว่าเขาจะแฮกข้อมูลเขาจะมีเวลาแฮกหรอคะไม่มีเวลาหรอกถึงแม้กระทั่งคือโทรศัพท์กับกระเป๋าดิฉันเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ชั้นล่างแล้วขึ้นไปชั้นบนบ้านเขาชั้นบนเขาก็เขียนมาเลยว่าเลขเงินแบงค์ธนบัตรของคุณใบละ 1,000 เนี่ยมันจะมีเลขอันนี้เลขบัตรประชาชนคนนี้บอกฉันจำไม่ได้บัตรประชาชนตัวเองจำไม่ได้นะก็เลยลงไปเอากระเป๋าขึ้นมาเอากระเป๋าขึ้นมาปุ๊บก็มาเปิดดูมันก็มีแบบนั้นจริงเลขบัตรประชาชนก็ตรงแล้วเขาก็ไล่มาแต่ละคนในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณบอกว่าเขาแฮกข้อมูลเนี่ยเขาไม่มีเวลาหรอกเพราะว่า face to face เขาคุยนั่งคุยกับเราอยู่เนี้ยเอาแค่คุณมีเวลาและคุณไปค้นหาในFacebook ของแต่ละคนละกันว่าคนนี้เป็นเพื่อนกับคนนี้เป็นเพื่อนกันในลักษณะไหนเป็นแฟนเป็นผัวเมียกันหรือเป็นอะไรกันคนนี้จะทำธุรกิจด้วยกว่าคุณจะค้นว่าเขาเนี่ยทำอะไรซึ่งกันและกันหรือเชื่อมโยงกันทางไหนเนี่ยมันใช้เวลานะไม่ใช่เวลาภายในครึ่งชั่วโมงที่เขาดูให้นะมันผิดแล้วไหมอ่ะมันก็เลยว่ามันคือฟังแล้วมันเอางี้ดีกว่าใช้วิจารณญาณแล้วตัดสินกันละกันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือเป็นการหลอกลวงแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องไปดูเจ๊ได้รับจากการพบท่านนะมันเจ๊ได้อะไรที่ได้รับมาคือก็คือความแม่นยำอ่ะเขียนชื่อมาแต่ละคนที่บอกนี่คนที่ใกล้ชิดเราหมดคนที่สามารถนำพาเราไปในแนวแต่ละแนวทางทั้งหมดเลยถ้าเราทำงานด้านบันเทิงเราจะต้องไปเจอใครเราต้องการเรื่องการเงินเราจะต้องไปเจอใครคนนั้นเป็นคนจนปัจจุบันนี้ก็เลยผูกพันกับบรรดาคนที่เขาบอกมาทั้งหมดเลยแล้วก็ดำเนินธุรกิจต่างๆนานาเชื่อมโยงไปด้วยกันตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ